ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดไม่มีใครพรากจากตัวเราได้จริงไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าแต่สิทธิและเสรีภาพก็ต้องทำภายใต้ขอบเขตของศีลธรรมอันดีงามด้วยนะครับโดยไม่ล่วงล้ำสิทธิของบุคคลอื่นหรือส่วนรวมซึ่งประชาธิปไตยถือเป็นระบอบการปกครองที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพมากที่สุดก็ว่าได้ดังคำพูดของออกตาวิโอปาสที่ว่าหากปราศจากประชาธิปไตยเสรีภาพก็เป็นเรื่องเพ้อฝันนักวรรณกรรมชาวเม็กซิโกใช่ไหมครับใช่แล้วครับเขาถือเป็นนักเขียนที่โดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่20เป็นทั้งนักเขียนนักกวีและใช้งานเขียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี1990ครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้ากลับมาพบกันเช่นเคยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz และ14เครือข่ายภูมิภาคนอกจากนี้ยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ AM ที่คลื่น 1,071 กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเรานั้นยังมีอีกหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Page วิทยุ
และโทรทัศน์รัฐสภา Mobile Application TP Channel นะคะซึ่งสามารถโหลดออกมาติดเครื่องมือสื่อสารของคุณผู้ฟังได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android รวมไปถึงเว็บไซต์ tpchannel.org ค่ะทุกช่องทางที่ดิฉันได้เรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเรากันได้สดๆตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดพลาดการรับฟังในแต่ละวันหรือว่าเข้ามารับฟังไม่ทันตั้งแต่ช่วงต้นรายการก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีช่องทางให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังย้อนหลังกันด้วยหนึ่งในนั้นคือเว็บไซต์ tpchannel.org นะคะที่นอกจากจะฟังสดๆได้แล้วเนี่ยยังรับฟังย้อนหลังได้ในทุกๆเทปเลยรวมไปถึง YouTube Channel ค่ะเข้าไปนะคะค้นหาช่อง TP Channel แล้วก็ KPI Channel ค่ะสองช่องนี้กดติดตามรวมไปถึงกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาที่ทีมงานได้มีการอัปโหลดในส่วนของไฟล์รายการขึ้นไปจะได้มีการแจ้งเตือนไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณผู้ฟังนะคะและสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนิสราเพ็งขำเช่นเคยซึ่งสาระความรู้ในวันนี้ที่ดิฉันจะได้หยิบยกนำมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนั้นเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญค่ะวันนี้เราจะไปดูกันถึงบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญนั้นว่ามีส่วนมีความเกี่ยวข้องและมีความเชื่อมโยงกับการป้องกันกับการปกป้องประชาธิปไตยอย่างไรค่ำคืนนี้ดิฉันได้รับเกียรติร่วมพูดคุยกับคุณชมพูนุชตั้งถาวรนักวิชาการผู้ชำนาญการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาจากสถาบันพระปกเกล้าจะมาวิเคราะห์ประเด็นนี้ให้พวกเราได้รับฟังกันซึ่งในขณะนี้คุณชมพูนุชอยู่ในสายกับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณชมพูนุชค่ะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันเป็นเรื่องของบทบาทศาลรัฐธรรมนูญกับการปกป้องประชาธิปไตยค่ะก่อนอื่นเลยขออนุญาตสอบถามคุณชมพูนุชถึงที่มาที่ไปของการก่อตั้งศาลรัฐธรรมนูญก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องของวัตถุประสงค์แล้วก็บทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญค่ะโอเคค่ะก็ก่อนอื่นจะพูดเรื่องนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วศาลรัฐธรรมนูญนะคะมันเกิดการมีขึ้นขององค์กรลักษณะนี้นะคะจริงๆมีหลายประเทศนะคะคุณนิสราแล้วก็อาจจะเรียกชื่อไม่เหมือนกันค่ะคือการมีขึ้นขององค์กรหน้าตาคล้ายๆศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะมันก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของการมองเรื่องประชาธิปไตยค่ะคุณนิสราค่ะคือเราย้อนไปตั้งแต่ยุคที่โลกเริ่มรู้จักประชาธิปไตยแล้วก็มีหลายประเทศที่เริ่มมีการอาจจะเริ่มจากการประกาศเอกราชหรือปฏิวัติอย่างเช่นอเมริกาหรือฝรั่งเศสเนี่ยค่ะช่วงนั้นเนี่ยการนิยามคำว่าประชาธิปไตยอะค่ะถูกมองโดยมุมเดียวคือเราจะได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมคะว่าประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชนการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนอะไรลักษณะนี้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีการมองคือเขามองแต่ในมุมนี้จริงๆค่ะคือมองแต่อย่างเงี้ยว่าโอเคการปกครองในเมื่อทุกอย่างมันเป็นจุดอยู่ที่ประชาชนเพราะฉะนั้นในเมื่ ประชาชนมีเยอะมากจนไม่สามารถมาประชุมกันได้เหมือนสมัยโรมันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะเหมือนสมัยกรีกเขาก็เลยมองว่าโอเคงั้นประชาชนต้องเลือกตัวแทนดังนั้นเนี่ยการมองประชาธิปไตยมุมนี้มีผลยังไงกับการปกครองในช่วงนั้นคือเขาเลยมองว่าตัวแทนประชาชนนะคะมิสลาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหมายความว่าตัวแทนตัดสินใจอะไรแล้วนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดและนั่นคือสิ่งที่ชอบทำที่สุดเพราะว่าถือเสมือนประชาชนเป็นคนตัดสินใจเองนะคะก็อันนี้เราจะเห็นบทบาทนี้อยู่ทั่วไปแล้วก็มองว่าผู้แทนมีอำนาจคือค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะในฝรั่งเศสอเมริกาเนี่ยถึงขนาดมีงานเขียนเราจะเคยได้ยินเอกสารวิชาการอันนึงที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการร่างรัฐธรรมนูญสหรัฐคือ Federal List Paper ค่ะโดยเจมดิสันเนี่ยค่ะเขาเขียนลงไปใน Federal List Paper ด้วยซ้ำว่าผู้แทนเนี่ยเมื่อประชาชนเลือกแล้วเขาไม่ใช่ผู้แทนของประชาชนเขาเป็นผู้แทนของคือไม่ใช่ของประชาชนที่เลือกตัวเองมาแต่เป็นผู้แทนของประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้แทนทำเนี่ยคือผู้แทนมีอำนาจที่จะมองว่าอะไรดีที่สุดสำหรับประเทศชาติแล้วตัดสินใจอันนี้คือเหมือนกับหนึ่งคือมันแสดงให้เห็นเลยว่าผู้แทนมีอำนาจเยอะมากสองคือเขาเชื่อว่าอย่าห่วงเลยคืออันนี้เหมือนงานเขียนที่จะบอกว่าอย่าห่วงเลยว่าผู้แทนเนี่ยจะตัดสินใจตามประชาชนแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เลือกเขามาแต่ผู้แทนเป็นคนที่มองเห็นภาพรวมแล้วก็จะตัดสินใจให้เกิดแบบตัดสินใจตามบริบทภาพรวมมาคุณนิสราเพื่อให้เกิดผลดีที่สุดของประเทศคือแม้ว่าอาจจะต้องขึ้นภาษีต้องทำอะไรประชาชนที่เลือกเขามาอาจจะไม่อยากให้ขึ้นภาษีแต่ถ้าเขามองว่าเนี่ยต้องขึ้นภาษีเขาตัดสินใจอันนี้คือดีที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเลยทำให้แทบไม่มีองค์กรไหนเลยค่ะคุณนิสราไปตรวจสอบการทำงานของผู้แทนประชาชนได้แล้ว
ตอนที่เราร่างรัฐธรรมนูญ2475เราเอาแนวคิดนี้มาค่ะโดยที่รัฐธรรมนูญ2475จะมีอยู่มาตราหนึ่งเลยที่เขียนว่าอำนาจในการตีความรัฐธรรมนูญนี้ค่ะคุณนิสราเป็นของเป็นสิทธิ์ขาดของสภาผู้แทนราษฎรคือทำไมไม่มีสวเพราะตอนนั้น2475เรายังไม่มีสวก็คือเอาง่ายๆว่ายกอำนาจเนี้ยในการตีความรัฐธรรมนูญเลยว่าให้สภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าอะไรจะผิดอะไรจะถูกคือเรานึกถึงรัฐธรรมนูญนะคะมันจะเขียนใช่ไหมคะว่ารัฐบาลใช้อำนาจได้แค่ไหนศาลใช้อำนาจได้แค่ไหนการแก้รัฐธรรมนูญการตรากฎหมายต้องทำยังไงคือเลยกลายเป็นว่ารัฐบาลใช้อำนาจถูกตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่าสภาผู้แทนออกกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญไหมหรืออะไรยังไงเป็นอำนาจของสภาผู้แทนตีความอย่างเดียวเลยนี่คือฝากให้เขาไม่มีองค์กรอื่นยุ่งเลยนะคะก็เป็นอย่างนี้กันมาสักพักหนึ่งจนกระทั่งโลกเข้าสู่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองแล้วพอหลังสงครามโลกเนี่ยหลายๆประเทศก็เกิดขึ้นใหม่แล้วก็หลายประเทศก็มานั่งทบทวนว่าที่ผ่านมาคือเกิดปัญหาอะไรบ้างเราก็พบว่าจริงๆแล้วบางทีหนึ่งคือการตัดสินใจของผู้แทนประชาชนอาจจะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ประชาชนค่ะและที่หนักกว่านั้นคือบางทีอาจจะไม่ได้เป็นผลดีกับประเทศตัวเองเลยก็ได้อย่างเช่นเยอรมันที่ฮิตเลอร์คือพาเยอรมันเข้าสู่สงครามค่ะจริงๆแล้วฮิตเลอร์ก็ใช้อำนาจสภานะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เกิดเหมือนช่วงถ้าเราพูดภาษาเล่นๆคือเหมือนเอ๊ะโมเมนต์คือเริ่มเอ๊ะแล้วว่าที่เคยคิดมาก่อนว่าจะฝากทุกอย่างไว้ที่ผู้แทนประชาชนนั้นน่ะอาจจะไม่ดีก็ได้ค่ะคืออาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้มันก็เลยเกิดองค์กรนึงขึ้นมาคือมีการตั้งองค์กรที่เรียกว่าเป็นอาจจะเรียกศาลรัฐธรรมนูญหรือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญก็ได้ในองค์กรนี้ถามว่าทำอะไรก็ทำหน้าที่ควบคุมทุกอย่างให้มันชอบด้วยรัฐธรรมนูญค่ะก็คือแทนที่สภาผู้แทนจะเป็นคนเดียวในการตีความแล้วเขาบอกไม่ให้องค์กรนี้ตีความแต่ขอบเขตอำนาจเขาคือมันต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเหมือนกันหมายความว่าถ้ารัฐธรรมนูญเขียนว่าฝ่ายบริหารนิติบัญญัติใช้อำนาจได้เท่านี้องค์กรนี้ก็จะเป็นคนตีความเวลามีปัญหาว่าการใช้อำนาจรัฐบาลการใช้อำนาจของสภาการออกกฎหมายสภาไปขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าคือไม่ฝากไว้ที่สภาตีความละเพราะว่ามันเหมือนกับออกกฎหมายเองก็ตีความเองมันก็ยากค่ะคุณนิสราที่สภาจะพูดว่าฉันน่าออกกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญค่ะก็เลยยกให้องค์กรนี้แทนซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะตั้งก็จะเรียกว่าศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็จะมีฝรั่งเศสหรือบางประเทศจะเรียกว่าเรียกคณะตุลาการรัฐธรรมนูญแต่ว่าเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่เหมือนศาลอื่นค่ะคือรัฐธรรมนูญหลายประเทศค่ะคุณนิสราคือรัฐธรรมนูญไทยอาจจะเขียนเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเอาไว้กับองค์กรตุลาการค่ะแต่ในหลายประเทศเนี่ยเขาแยกศาลรัฐธรรมนูญออกมาอีกหมวดนึงคืออันนี้คือแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วสถานะเขาเนี่ยไม่เหมือนศาลยุติธรรมนะคะเขามีอำนาจที่สูงกว่านั้นคือเขาควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันนี้คือเป็นที่มาที่ว่าทำไมทั่วโลกถึงเริ่มมีองค์กรลักษณะนี้ขึ้นมานะคะรวมทั้งประเทศไทยเองด้วยก็ตั้งแต่2540ค่ะจริงๆก่อนหน้านี้เราเคยมีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญค่ะแต่ว่าเหมือนกับถูกมองว่ามันองค์ประกอบแล้วก็อะไรลักษณะนี้เขาดูเป็นการเมืองมากเกินไปค่ะก็เลยตั้งเป็นศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาตอน40อันนี้ก็เป็นที่มาค่ะว่าทำไมเราถึงคือศาลรัฐธรรมนูญมายังไงจริงๆคือมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องเราเรียกว่าภูมิทัศน์ของประชาธิปไตยนะคะค่ะอย่างที่คุณชมพูนุชได้เล่าให้พวกเราได้รับฟังกันตั้งแต่ต้นนะคะถึงเรื่องของสิทธิ์ขาดของสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่ช่วงหนึ่งประเทศไทยก็เคยได้มีการหยิบเอารูปแบบนี้มาใช้เช่นเดียวกันส่งผลกระทบมากน้อยขนาดไหนคะที่ เราสามารถเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันอาจจะไม่ตอบในส่วนของเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนนะคะตอนนั้นจะพูดว่าเราจะพูดว่าเราโชคดีได้ค่ะคุณนิสราคือเราไม่เคยเห็นเรื่องนี้เลยว่ามันเป็นปัญหาค่ะคือเราไม่เหมือนเยอรมันที่เรามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาทำให้เห็นว่าบางทีถ้ายึดอำนาจผู้นำยึดอำนาจสภาได้เป็นเผด็จการแล้วมันมีปัญหาอะไรค่ะพอดีว่าเราไม่เคยเจออะไรอย่างนั้นชัดเจนแต่เรามาเจอจังๆเลยคือก็หลังสงครามโลกครั้งที่สองเหมือนกันก็คือมีกรณีของตอนช่วงสงครามโลกเนี่ยจอมพลป.เป็นคนพาประเทศไทยเข้าสู่สงครามคือประกาศสงครามคือร่วมกับญี่ปุ่นค่ะนะคะแล้วก็อยู่ฝ่ายอักษะเหมือนญี่ปุ่นทีนี้ตอนนั้นเนี่ยพออยู่พอประเทศไทยเหมือนเป็นฝ่ายอักษะคือไม่นับว่ามีเสรีไทยช่วยเรานะคะตอนนั้นเนี่ยเราอยู่เป็นฝ่ายอักษะพอแพ้สงครามก็ต้องมีการจับจอมพลป.ขึ้นศาล
คดีอาชญากรสงครามค่ะก็มีการพูดว่าเดี๋ยวประเทศไทยจะออกกฎหมายคือขอไม่ไปขึ้นศาลอาชญากรสงครามที่ของระหว่างประเทศขอเดี๋ยวประเทศไทยจะออกกฎหมายเองค่ะแล้วก็จะลงโทษจอมพลป.เองทีนี้เหตุการณ์นั้นมันเลยทำให้มันก็เกิดการพอออกกฎหมายปุ๊บแล้วก็จะใช้กับจอมพลป.เนี่ยศาลยุติธรรมก็เลยบอกว่ากฎหมายนี้ขัดรัฐธรรมนูญ คือไปออกกฎหมายมีผลเป็นโทษทางอาญาย้อนหลังการกระทำความผิดอันนี้เป็นเหมือนจุดหนึ่งที่เปลี่ยนมากกว่าว่าเออตกลงแล้วยังไงดีใครตีความรัฐธรรมนูญดีในเมื่อตอนนั้นรัฐธรรมนูญบอกว่าให้สภาผู้แทนตีความคนเดียวตอนนี้กลายเป็นว่าศาลมาบอกแล้วว่ากฎหมายสภาผู้แทนขัดรัฐธรรมนูญและศาลจะไม่ใช้วินิจฉัยคดีก็เลยเกิดปัญหานี้ขึ้นแต่ถามว่าส่งผลกระทบในทางการเมืองไหมประเทศไทยยังไม่เคยเจอปัญหากับมาตราเนี้ยจริงๆว่ามีการใช้แล้วก็ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือไปขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าค่ะนะคะก็คืออันนี้อาจจะมองว่าโชคดีก็ได้แต่ว่าตรงนั้นนะคะเป็นจุดเปลี่ยนที่ว่าเริ่มมีการคิดว่าจริงๆเราควรปล่อยให้ศาลคือควรปล่อยให้สภาผู้แทนตีความไหมหรือควรปล่อยให้ศาลเข้ามามีส่วนด้วยอะไรแล้วก็จบลงที่การตั้งองค์กรพิเศษค่ะค่ะในส่วนขององค์กรพิเศษศาลรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี้ได้มีการหยิบยกเอารูปแบบของประเทศไหนมาปรับใช้ในประเทศเราไหมคะจะคล้ายๆเยอรมันค่ะถ้าเรามองคือเราใช้ศาลเราตัดสินใจเรียกว่าศาลตอนแรกๆอาจจะเหมือนคล้ายๆฝรั่งเศสคือเป็นคณะตุลาการรัฐธรรมนูญทีนี้ต่อมาพอตอนปี40เราก็เริ่มมองว่าต่อให้เป็นคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ผ่านมาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญคือมันเกิดจากการเลือกของสภาคือมีส่วนในการเลือกคณะตุลาการรัฐธรรมนูญแล้วก็มองว่าที่ผ่านมาคือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไม่เคยวินิจฉัยเลยว่ากฎหมายไหนขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าคือเหมือนกับเขาเลยมองว่าเอ๊ะทำงานอิสระได้จริงไหมนะอะไรแบบนี้เป็นข้อสงสัยแล้วก็เลยเปลี่ยนใหม่เอารูปแบบของเยอรมันมาค่ะคุณอิสระตอนนี้ก็เลยกลายเป็นศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นอย่างที่เป็นอยู่อย่างปัจจุบันนี้ค่ะค่ะอย่างที่คุณชมพูนุชได้เล่าให้พวกเราได้รับฟังกันว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยจะมีอำนาจหน้าที่ที่ไม่เหมือนศาลอื่นตรงนี้เนี่ยในส่วนของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขัดไม่ขัดรัฐธรรมนูญจะครอบคลุมในทุกๆศาลไว้เอาไว้ด้วยไหมคะแล้วแต่นะคะคือถามว่าของไทยเนี่ยศาลทุกวันนี้ยังเรียกว่าก็มีอำนาจวินิจฉัยในมุมกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญและในเมื่อศาลทั่วไปคือต้องใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าศาลไหนกำลังวินิจฉัยคดีอยู่แล้วมีคู่ความโต้แย้งหรือว่าตัวของศาลเองมองว่ากฎหมายที่เขียนอยู่ที่ตัวเองจะใช้เนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญคือส่งขึ้นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้อันนี้เป็นมุมนึงแต่ในต่างประเทศจะมีอะไรที่ไกลกว่านั้นนะคุณอิสราก็คือว่าอย่างเยอรมันเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถกลับคำวินิจฉัยศาลฎีกาได้ในกรณีที่เขามองแล้วว่าคำวินิจฉัยศาลฎีกาคือหนึ่งมันไปละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือมันขัดรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่อาจจะยังเราอาจจะยังเดินไปไม่ถึงตรงนั้นคือศาลฎีกายังคงเรียกว่าอะไรดีคะโดยทั่วไปเรานึกอย่างนี้ก่อนนะคะคุณนิสราศาลฎีกาเกิดก่อนศาลรัฐธรรมนูญนานมากศาลฎีกานี้แทบจะเรียกว่าอยู่คู่ประเทศไทยมานานจริงแล้วก็มีขอบเขตคือเรียกว่าอะไรดีมีความศักดิ์สิทธิ์บางอย่างที่ศาลรัฐธรรมนูญเองคืออันนี้เป็นเรียกว่าอะไรเป็นบทบริบทประวัติศาสตร์และสังคมเราเลยคือจะให้ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเพิ่งเกิดมาไม่นานนะคะแล้วก็อาจจะเครดิตยังไม่สู้ศาลฎีกาไปกลับคำวินิจฉัยศาลฎีกาเนี่ยน่าอาจจะยังมีคนตั้งคำถามอยู่นะคะเราเลยยังเดินไปไม่ถึงตรงนั้นค่ะทีนี้ในส่วนของบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยอย่างที่คุณชมพูนุชเล่าให้ฟังว่าดูในเรื่องของการขัดหรือไม่ขัดในส่วนของกฎหมายสูงสุดของประเทศใช่ไหมคะและอยากจะทราบว่าในส่วนของบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะมามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการปกป้องปกปักรักษาประชาธิปไตยยังไงบ้างคะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยเราบอกก่อนละกันนะคะว่าสิ่งที่คอนเทนต์ที่จะพูดต่อไปนี้คือมันอยู่บนงานวิจัย2ชิ้นหลักๆค่ะชิ้นแรกเนี่ยเคยมีคนวิจัยไว้นะคะวิจัยของสถาบันเองวิจัยโดยอาจารย์กล้าสมุทรวณิชนะคะเป็นเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันนี้คือวิจัยตั้งแต่ประมาณปี58
ะคะอีกเล่มหนึ่งนี่เพิ่งวิจัยนะคะเป็นงานวิจัยที่ดิฉันเองวิจัยร่วมกับดร.ลวินลีลาพัฒนานะคะซึ่งดร.ลวินเป็นหัวหน้าโครงการคือเป็นเรื่องมุมมองใหม่ต่อการกระทำทางรัฐบาลไทยนะคะศึกษาผ่านประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังมีบทความของนักวิชาการต่างประเทศอีกหลายท่านนะคะที่ก็ถูกอ้างถึงในงานวิจัยเหล่านี้เหมือนกันที่เขียนมุมมองเหล่านี้ก่อนอื่นเนี่ยพอเราพูดถึงบทบาทศาลในการปกป้องประชาธิปไตยเราต้องกลับมาดูประชาธิปไตยก่อนนะคุณตลาว่ายังไงตอนที่เราเกิดไปตอนแรกใช่ไหมคะว่าเดิมเนี่ยประชาธิปไตยมันถูกมองในมุมแค่ว่าประชาธิปไตยคืออะไรอ๋อการปกครองโดยประชาชนลักษณะนี้ซึ่งอันนี้เน้นไปที่วิธีการปกครองว่าจะอยู่ยังไงแต่ปัจจุบันนะคะถ้าเราไปอ่านบทความวิชาการสมัยใหม่คือเล่มใหม่ๆเนี่ยเขาจะพูดเลยว่าจริงๆแล้วหัวใจประชาธิปไตยเนี่ยมันคือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคุณอิสระคือปกครองโดยประชาชนใช่แต่ทุกอย่างจุดมุ่งหมายมันต้องพุ่งไปในทางเดียวคือต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศหรือในสังคมนั้นให้ได้นะคะถามว่าคุ้มครองยังไงในก็คือต้องมีการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนคือถ้าคุณพูดว่าประเทศคุณเป็นประชาธิปไตยเรื่องแรกคือต้องมีการรับรองสิทธิเสรีภาพประชาชนนะคะอันที่สองคือต้องมีการจำกัดการใช้อำนาจของรัฐถามว่าจำกัดยังไงก็คือจำกัดอาจจะหนึ่งรัฐธรรมนูญต้องเขียนกรอบการใช้อำนาจเอาไว้ชัดเจนว่าอำนาจนิติบัญญัติจะออกกฎหมายต้องทำตามกระบวนการยังไงมีขอบเขตแค่ไหนจะใช้อำนาจบริหารแค่ไหนลักษณะนี้นะคะกับ2มันต้องสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจซึ่งทั้งหมดเนี้ยค่ะคุณอิสลามมันถูกเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่เรามาพูดว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือพูดง่ายๆก็คือว่าให้ศาลเนี่ยคอยวินิจฉัยคดีนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและถ้ารัฐธรรมนูญมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยคือมีเนื้อความอย่างที่เราบอกมาค่ะก็เท่ากับว่ามันโดยหน้าที่ของเขาปกป้องประชาธิปไตยได้อยู่แล้วคือปกป้องให้เป็นไปตามที่เขียนในรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยอันนี้คือเบื้องต้นก่อนที่เราจะเข้าใจว่าทำไมศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องยังไงกับการปกป้องประชาธิปไตยค่ะนะคะแต่ทีนี้จะปกป้องได้แค่ไหนหรือถูกคนมองหรือเห็นต่างแค่ไหนเนี่ยในเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับว่าตอนตีความรัฐธรรมนูญศาลตีความไปในทางไหนทีนี้เมื่อกี้เราพูดเรื่องประชาธิปไตยมี2มุมใช่มั้ยคะคือรับรองสิทธิเสรีภาพกับเรื่องการใช้อำนาจรัฐเพราะฉะนั้นเราดูทีละมุมเลยว่าถ้าเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนคือเรื่องการคุ้มครองเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนผลงานที่ผ่านมานะคะคุณนิสราศาลรัฐธรรมนูญไทยทำได้ค่อนข้างดีค่ะดีมากเลยเพราะเราจะเห็นอะไรเยอะเช่นอันนี้ศาลจะทำผ่านการวินิจฉัยนะคะว่ากฎหมายอะไรขัดรัฐธรรมนูญบ้างอย่างเช่นปี46ก็จะมีคำวินิจฉัย 21/2546 มาคำวินิจฉัยนี้บอกอะไรบอกว่ากฎหมายอะค่ะที่บังคับให้ผู้หญิงใช้นามสกุลสามีขัดต่อหลักความเสมอภาคเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันคำวินิจฉัยศาลอันนั้นก็ทำให้ผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกใช้นามสกุลได้ค่ะว่าแต่งงานแล้วคุณจะอยากใช้นามสกุลสามีหรือนามสกุลตัวเองค่ะยังเป็นนางสาวก็ยังได้อีกอันนี้ลักษณะอันนี้คือเรื่องหนึ่งหรือในปี47ก็มีคำวินิจฉัยที่25/2547ตอนนั้นมันมีกฎหมายไปกำหนดว่าแป้งข้าวหมักที่ใช้ทำสุราค่ะในทุกกรณีจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกควบคุมซึ่งบางทีแป้งข้าวหมักอาจจะไม่ได้เอามาใช้ในลักษณะเขาบอกว่าการควบคุมอย่างเงี้ยคือขัดกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพคือเพราะพอเป็นสินค้าควบคุมมันต้องขออนุญาตซึ่งอันนี้เป็นภาระของประชาชนละที่จะทำศาลก็บอกว่าเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญนะมันขัดกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพอันนี้ก็ปลดล็อกอันนี้ได้หรือในปี55อันนี้ก็มีคำวินิจฉัยที่เป็นที่โด่งดังแล้วก็มีคนพูดถึงเยอะค่อนข้างพอสมควรเลยนะคะคือคำวินิจฉัยที่15/2555เขาบอกว่าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนะคะคือเขียนว่าห้ามบุคคลที่มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมเนี่ยมาสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้พิพากษาซึ่งศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าคุณเขียนกว้างขนาดนี้มันทำให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติอะค่ะมีดุลพินิจมากเกินไปคือแบบเหมือนเขามีอำนาจจะตีความเลยว่าแบบไหนที่เรียกว่ากายหรือใจไม่เหมาะสมแล้วก็สุดท้ายมักจะตีความให้คนที่พิการนะคะไม่มีสิทธิ์ศาลก็มองว่าเนี่ยทำแบบนี้คือคุณละเมิดสิทธิ์ของคนพิการค่ะและในเมื่อสิทธิ์คนพิการคือได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญแล้วก็สารพัดข้อตกลงระหว่างประเทศเลยนะคะที่เราเป็นภาคีนั้นศาลบอกว่าอันนี้ขัดรัฐธรรมนูญ
อันนี้หรือเรื่องล่าสุดเลยที่เราอาจจะเคยได้ยินคือเรื่องกฎหมายทำแท้งคือในปีคำวินิจฉัยที่4/2563ก็บอกว่าเนี่ยไอ้กำหนดเรื่องการทำแท้งเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาโดยที่ในกฎหมายอาญาเนี่ยเราทำแท้งได้แค่กรณีที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะแต่ว่าผู้หญิงคือมารดาเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้เลือกเลยว่าตัวเองมีสิทธิ์จะทำแท้งหรือเปล่าอันนี้ก็คือศาลก็มองว่าเนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญนะเพราะว่าผู้หญิงจริงๆเขามีสิทธิ์เลือกก็เลยเกิดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเรื่องกติกาการทำแท้งใหม่ค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานที่เรียกว่าโอเคถามว่าศาลปกป้องประชาธิปไตยในแง่สิทธิเสรีภาพได้ดีไหมทำได้ค่อนข้างดีอันนี้เรื่องนึงเลยที่ก็ต้องชื่นชมว่าโอเคเรื่องนี้ศาลทำได้ดีค่ะแต่ทีนี้อีกมุมนึงนะคะคือเรื่องเกี่ยวกับการใช้อำนาจรัฐหรือเป็นเรื่องทางการเมืองเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าศาลรัฐธรรมนูญนะคะมีลักษณะไม่เหมือนศาลอื่นคือเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะบอกว่าคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเมืองนักวิชาการต่างประเทศบางคนมองด้วยซ้ำว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลการเมืองที่ยังไงก็เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเราลองดูว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคือส่วนใหญ่แล้วคำวินิจฉัยศาลที่จะถูกวิจารณ์นะคะคุณนิสราจะมาในรูปแบบนี้ค่ะเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยไม่ค่อยมีใครเห็นต่างเท่าไหร่คือทุกคนค่อนข้างเห็นไปในทางเดียวกันว่าศาลทำถูกศาลทำได้ดีแต่เรื่องการเมืองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเช่นอะไรบ้างอย่างที่ผ่านมาคือจริงๆสิ่งที่กระทบกับการเมืองนะคะในเรื่องนี้การใช้อำนาจศาลมีอำนาจสองมิติเลยมิติหนึ่งคือเรื่องการวินิจฉัยเรื่องการขาดคุณสมบัติที่เราจะเคยได้ยินเช่นวินิจฉัยให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบางตำแหน่งคือพ้นจากตำแหน่งได้อันนี้ที่อาจจะไม่ได้กระทบกับภูมิทัศน์เลยมากแต่มันก็เป็นที่วิจารณ์เหมือนกันอย่างที่ผ่านมาศาลก็เคยทำให้นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งคือพ้นจากตำแหน่งไป2คนเป็นอย่างน้อยคืออย่างปี51นี้มีคุณสมัครสุนทรเวชปี57ก็มีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งก็โอเคมีการตีความมีอะไรแล้วก็สุดท้าย2ท่านนี้พ้นจากตำแหน่งไปอีกเรื่องนึงที่ทำให้คนก็วิจารณ์กันเยอะแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือการตีความเรื่องอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญค่ะเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาคือรัฐธรรมนูญเนี่ยให้อำนาจสภาอย่างเดียวเลยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหมายความว่าอะไรสภาเป็นองค์กรเดียวกับคุณอิสระที่จะลงมติว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะผ่านไม่ผ่านแล้วก็มีเป็นอำนาจขององค์กรเดียวเลยจริงๆคือไม่มีใครมาแชร์อำนาจนี้เลยแต่ว่าในปี2555เนี่ยศาลก็ตีความมาตรา68คืออะไรตอนรัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยมีบทบัญญัติในมาตรา68คือห้ามล้มล้างรัฐธรรมนูญหรือล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วตอนนั้นมีการเสนอแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตั้งสสร.แล้วก็จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยในสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์นะคะก็ตอนนั้นเนี่ยศาลก็อ่านรัฐธรรมนูญแล้วคือมันไม่มีรัฐธรรมนูญมาตราไหนบอกค่ะคุณพิศราว่าศาลเนี่ยสามารถวินิจฉัยเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญได้ศาลก็เอามาตรา68มาเหมือนเป็นทางผ่านเข้าไปวินิจฉัยแล้วบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญนั้นน่ะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะอะไรเพราะคุณยิ่งลักษณ์เสนอตั้งสสร.ซึ่งจะทำให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับคือไม่ใช่แก้หลายมาตรานะคะซึ่งไอเหตุการณ์นั้นคือก็จะมีคนวิจารณ์เยอะเหมือนกันว่าจริงๆศาลไม่มีอำนาจแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้คือมันทำให้ทุกคนหันกลับมามองว่ากระบวนการแก้รัฐธรรมนูญที่ผูกเขาเรียกว่าอะไรผูกโชคชะตาไว้กับสภาผู้แทนแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าคือมันควรมีองค์กรอื่นมาช่วยแชร์อำนาจนี้ไหมเพื่อให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลเพราะอันนี้เท่ากับว่าสภาดีเบตกันอยู่ข้างในเลยแค่นั้นแล้วเขาก็วินิจฉัยแล้วพอเขาลงมติแล้วมันต้องแก้รัฐธรรมนูญคือเราได้รัฐธรรมนูญใหม่เลยโดยที่ไม่ถามใครนะคะอันนี้ก็เลยเป็นมุมนึงเหมือนกันทำให้ในปี60คือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี้ยค่ะการแก้รัฐธรรมนูญอำนาจเนี้ยมันถูกแชร์โดย1ประชาชนค่ะคือในบางหมวดบางมาตราถ้าคุณอยากแก้คุณต้องขอประชามติคือให้ประชาชนมาช่วยแชร์มาตรวจสอบหน่อยค่ะกับ2คือมีการแชร์อำนาจนี้ให้ศาลโดยการที่ให้ศาลน่ะเป็นคนวินิจฉัยว่าการแก้เรื่องนี้มันไปเข้าบทบัญญัติที่ทำให้ต้องไปขอประชามติหรือเปล่าอันนี้ก็คือมันถามว่ากระบวนมันทำให้กระบวนการเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นตรงที่มันไม่ได้ไปผูกขาดอยู่กับใครค่ะนะคะ
แต่ถึงกระนั้นมันก็จะมีคำวินิจฉัยที่คนตั้งคำถามกันค่ะคุณอิสลาอย่างเช่นในปี57เราจะจำได้ว่ามีความวุ่นวายทางการเมืองพอสมควรนะคะมีการแสดงออกทางการเมืองมีการชุมนุมซึ่งเป็นการชุมนุมที่มีการขัดขวางการเลือกตั้งคือจริงๆการเลือกตั้งเป็นกระบวนการหนึ่งในรัฐธรรมนูญที่ตอนนั้นรัฐธรรมนูญ50ก็คือเขียนไว้ว่าโอเคมันการเลือกตั้งมันเหมือนเป็นกระบวนการทางประชาธิปไตยที่ทำให้ประชาชนเนี่ยคือได้เรียกว่าอะไรไปแสดงออกใช่ไหมคะว่าอยากให้ใครเป็นผู้แทนเราตอนนั้นเนี่ยมีการชุมนุมที่ถึงขนาดขัดขวางการเลือกตั้งค่ะนะคะแต่ศาลรัฐธรรมนูญคือเรื่องนี้ก็ขึ้นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าเอ๊ะการทำกระทำแบบนี้มันดูเป็นการล้มล้างการปกครองหรือเปล่าหรือเป็นการทำให้เป็นการใช้อำนาจหรือการได้อำนาจมาด้วยวิธีทางที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องเลือกตั้งใช่ไหมคะค่ะก็อันนี้แต่ศาลวินิจฉัยว่าการชุมนุมลักษณะคือเป็นการแสดงออกทางการเมืองคือเป็น freedom of expression เป็นการแสดงความเห็นเป็นการแสดงออกอย่างนึงซึ่งรัฐธรรมนูญรับรองไว้เพราะฉะนั้นชุมนุมแบบนั้นได้ไม่ผิดอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นปี57นะคะคะแล้วก็มีการจัดการเลือกตั้งซึ่งศาลก็บอกว่าการเลือกตั้งที่จัดคือคุณนิสรานึกภาพตอนนั้นนะคะมันมีการชุมนุมทำให้บางเขตเลือกตั้งเนี่ยมันจัดการเลือกตั้งไม่ได้ค่ะคือรัฐบาลประกาศจัดการเลือกตั้งแต่ว่าบางเขตอะค่ะมันจัดไม่ได้จริงๆคือมันมีการชุมนุมมันปิดไปอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้าไปเลือกตั้งไม่ได้ค่ะทีนี้พอผลเลือกตั้งออกมาคือศาลก็เลยบอกว่าการเลือกตั้งนั้นคือโมฆะไปคือเสียเปล่าไปเลยเพราะว่าไม่สามารถจัดพร้อมกันได้ทุกที่ทั่วราชอาณาจักรค่ะแล้วก็อีกเหตุผลนึงที่ศาลบอกก็คือว่าการเลือกตั้งมันทำให้เรียกว่าอะไรสร้างความแตกแยกของคนในชาติมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเสียเปล่าทีนี้อันเนี้ยการตีความลักษณะนี้นะคะมันก็เลยทำให้เกิดการวิจารณ์นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่ยุคมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นรัฐบาลขึ้นมาแล้วก็เดินมาจนถึงปัจจุบันซึ่งครั้งสุดท้ายก็ยังมีคำวินิจฉัยที่มันเรียกว่าอะไรส่งผลให้คนวิจารณ์ก็จะมีอย่างเช่นการยุบพรรคไทยรักษาชาติค่ะหรือว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่ซึ่งการยุบพรรคอนาคตใหม่ก็เป็นอีกมุมนึงที่คนวิจารณ์กันว่าตีความกฎหมายเราจะเห็นช่วงนั้นที่นักวิชาการก็ออกมาพูดกันเยอะเรื่องการตีความกฎหมายเรื่องยุบพรรคการเมืองนะคะซึ่งตอนนั้นก็มีคนพูดไปละแต่ทีนี้ภาพทั้งหมดเนี้ยที่เกิดขึ้นนะคะก็มีนักวิชาการหลายท่านรวมถึงงานวิจัยที่กล่าวถึงแล้วก็นักวิชาการทั้งต่างชาติทั้งไทยก็คือพยายามมองคือไม่มีการวิจารณ์นะคะว่าใครถูกใครผิดแต่พยายามมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชาธิปไตยในมุมที่ศาลรัฐธรรมนูญมองว่าต้องปกป้องอยู่คืออะไรอันนี้สำคัญเพราะว่าเราอย่างที่ยกตัวอย่างมาตอนแรกเราจะเห็นว่าประชาธิปไตยแต่ละยุคของนิสลามันถูกเปลี่ยนคำนิยามไปค่ะคือหมายความว่ามันยังเหมือนเดิมแหละหัวใจของมันแต่ว่าจุดที่คนไปไฮไลท์หรือไปเน้นแต่ละยุคมันไม่เหมือนกันยุคแรกอาจจะเริ่มจากการมองว่านี่การปกครองโดยประชาชนยุคที่สองตอนนี้เรากำลังอยู่ในยุคที่เรียกว่าการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเป็นหัวใจค่ะซึ่งยุคที่สามเราไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะคะคือยังไม่รู้แต่ทีนี้จุดตรงนี้เนี่ยก็มีคนพยายามมองว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ศาลมองและพยายามปกป้องคืออะไรก็มีนักวิชาการหลายท่านสรุปว่าจริงๆคุณค่าประชาธิปไตยแต่ละประเทศอะค่ะมันไม่เหมือนกันค่ะคืออย่างแอฟริกาใต้อาจจะมองว่าคุณคือโอเคคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแต่หัวใจเขาคือว่าคุณต้องปกป้องชนกลุ่มน้อยคุณต้องปกป้องความแตกต่างของต่างชาติต่างพันธุ์ที่อยู่ในประเทศเขาเพราะว่าอันนี้มันก็เกิดจากประสบการณ์ของเขาที่เขาอาจจะเคยฆ่ากันตายด้วยเรื่องแบบนี้มาก่อนค่ะนะคะหรืออย่างเยอรมันเขาจะมองว่าโอเคคุณค่าคือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแต่สิ่งที่จะละเมิดไม่ได้เลยคือการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั่นก็เกิดจากประวัติศาสตร์ของเขาที่เคยมีปัญหาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวและนี่คือละเมิดหรือลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของชาวยิวไปเยอะค่ะอันนี้ก็เป็นคุณค่าที่เขามองทีนี้ก็มีนักวิชาการพยายามมองว่าแล้วของไทยคืออะไรเราก็พบว่าจากการดูคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยที่บางครั้งเนี่ยคนวิจารณ์เขาว่าคนวิจารณ์นี้หมายถึงคนเอ๊ะว่าเอ้ยศาลทำไมตัดสินมาแนวนี้มันดูแหวกแนวจากทุกคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยที่เคยตัดสินมาค่ะนะคะทั้งศาลปกครองทั้งศาลรัฐธรรมนูญเลยเขาก็พบว่าจริงๆแล้วศาลเนี่ยหนึ่งมีเรื่องมีหมายทัศนคติเรื่องประชาธิปไตยกับสองคือ
ศาลมองว่าสถาบันหลักของประเทศไทยซึ่งเรียกว่าเป็นคุณค่าหรือ value ในการปกครองของเราเนี่ยคือ3สถาบันหลักคือชาติศาสตร์กษัตริย์และความสามัคคีซึ่งรวมอยู่ในความเป็นชาติเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอะไรมาแตะสิ่งนี้หรือศาลมองว่าเนี่ยมันกำลังจะทำลาย3เสาหลักอันนี้แล้วเนี่ยการตีความกฎหมายจะเป็นไปเพื่อปกป้องสิ่งเหล่านี้ทันทีซึ่งถามว่าผิดไหมไม่ผิดคือถ้าเกิดไปอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเองก็จะมีการอ้างถึงเหตุผลเหล่านี้อยู่ค่อนข้างเยอะค่ะนะคะเช่นทำให้เกิดความแต่ความสามัคคีคนในชาติหรือว่าอันนี้เป็นการทำลายสถาบันกษัตริย์หรือมีแนวโน้มลักษณะนี้ค่ะหรือถ้าลองไปอ่านเอาไม่ใช่ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญดูศาลปกครองเคยมีคำวินิจฉัยที่คนเอ๊ะตกใจกันเยอะมากก็คือคำวินิจฉัยเรื่องคดีปราสาทพระวิหารซึ่งปกติอ่ะศาลปกครองจะไม่ยุ่งกับเรื่องเหล่านี้เพราะว่าถือว่าการไปลงนามยูเนสโกไปทำ MOU ระหว่างประเทศเป็นเรื่องของรัฐบาลนะคุณนิสลาแล้วคนที่จะตรวจสอบรัฐบาลคือรัฐสภาคือถ้าไม่เห็นชอบไปตีกันในสภาแต่ศาลจะไม่ยุ่งแต่ว่าคดีนั้นศาลปกครองวินิจฉัยว่าตัวเองมีอำนาจแล้วออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวให้หยุดปฏิบัติการทำ MOU หรือไม่ให้มีการลงนามคือให้ชะงักหรือรอไว้ก่อนอันนี้คือมีคนวิจารณ์แต่เหตุผลหนึ่งที่ศาลปกครองเขียนในคำวินิจฉัยนั้นเลยคือ1ศาลรู้ว่าเรื่องนี้โดยปกติศาลจะไม่ยุ่งคือถ้าอ่านตีความได้อย่างนั้นจริงๆนะคะกับ2คือศาลมองว่ามันเป็นเรื่องอำนาจอธิปไตยมันเป็นเรื่องของเรียกว่าผลประโยชน์ประชาชนแล้วก็อ้างเรื่องนี้ค่ะเป็นคุณค่าเรื่องชาติเรื่องอะไรลักษณะนี้ค่ะคือใช้เหตุผลอันนี้ตลอดอันนี้คือสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่บอกว่าทำไมเวลาคนวิจารณ์ว่าเอ๊ะทำไมศาลตัดสินพอเป็นคดีของโจทย์เป็นฝั่งนี้กับจำเลยเป็นอีกคนนึงทำไมคำวินิจฉัยถึงไม่เหมือนกันจริงๆบางทีต้องถอยกลับมาดูค่ะว่าในมุมของศาลเนี่ยศาลมองว่า1ประชาธิปไตยของประเทศไทยคืออะไรและอะไรเป็นคุณค่าที่ต้องปกป้องค่ะนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็คือหลายๆงานวิชาการให้คำตอบเหมือนกันว่าศาลนะมองเส้นนี้อยู่เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่อาจจะมาทำลายสถาบันหลักหรือทำลายคุณค่าความเป็นประชาธิปไตยในลักษณะนี้ศาลก็จะเข้าไปวินิจฉัยเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นค่ะนะคะค่ะอันนี้คือมุมนึงในการปกป้องประชาธิปไตยแต่ถามว่าเรื่องนี้มีคนวิจารณ์ลักษณะนี้คือคำวิจัยออกแบบนี้คนวิจารณ์แบบนี้มีใครผิดใครถูกไหมตอบคุณมิสลาว่ามันไม่มีแต่เราต้องอย่าลืมอย่างนึงว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามเวลาค่ะคือณวันนี้ศาลมองว่าคุณค่าคือสิ่งนี้และเป็นแบบนี้ก็ไม่มีอะไรรับประกันค่ะว่าวันข้างหน้าการมองประชาธิปไตยในประเทศไทยและการเรียกว่าอะไรการให้คุณค่าว่าอะไรคือคุณค่าของประชาธิปไตยในประเทศไทยอะค่ะมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าซึ่งแน่นอนถ้ามันเปลี่ยนคำวินิจฉัยเหล่านี้ก็จะไม่เหมือนเดิมเหมือนกันใช่อันนี้คือมุมจากที่ได้ว่าถามว่าศาลปกป้องยังไงมันก็มีสรุปคือมันก็มี2มุมคือเรื่องสิทธิเสรีภาพอันนี้ค่อนข้างจะไปในทางเดียวกันว่าศาลทำได้ดีแล้วก็ไม่ค่อยมีใครวิจารณ์เท่าไหร่แต่ว่าในส่วนของที่เห็นไม่ตรงกันก็มีเหมือนกันแต่ถามว่าเห็นไม่ตรงกันแล้วยังไงมันหนึ่งคือเราต้องพยายามมองว่าแล้วอะไรที่เขาปกป้องอยู่หรืออะไรที่เขาตีความและอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามยุคเหมือนกันยุคนี้มันอาจจะเป็นแบบนี้แต่ข้างหน้าอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นภาพที่เรียกว่าดูจากงานวิชาการเขาก็พยายามสรุปมาในลักษณะนี้ค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการติดตามในส่วนของบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญกับการที่จะปกป้องประชาธิปไตยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณชมพูนุชตั้งถาวรนักวิชาการผู้ชำนาญการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาจากสถาบันพระปกเกล้าที่ได้หยิบยกเอาเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจแบบนี้มาเล่าให้พวกเราได้รับฟังกันในวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ำคืนนี้ที่ดิฉันและทีมงานจากสถาบันพระปกเกล้าได้คัดสรรมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราได้ในเวลาเดียวกันนี้กับคุณนิชชาสุวรรณพนังคุณนิชชาจะมีประเด็นในเรื่องใดมาร่วมพูดคุยกับวิทยากรนั้นต้องรอติดตามนะคะแต่สำหรับช่วงเวลาของดิฉันในค่ำคืนนี้นั้นหมดลงแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าคืนนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะคงความคิดกับสถาบันพระปกเกล้า
สิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการต่างๆได้ตามความต้องการของตนโดยไม่ละเมิดต่อผู้อื่นและไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วล่ะครับทำให้พี่นึกถึงวาทะของโฮจิมินห์รัฐบุรุษของชาวเวียดนามที่ว่าทุกคนบนโลกนี้เกิดมาเท่าเทียมกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่มีความสุขและมีอิสระซึ่งโฮจิมินห์ผู้นี้แหละครับปลดปล่อยชาวเวียดนามจากการยึดครองของฝรั่งเศสและรวมประเทศเวียดนามเป็นปึกแผ่นในที่สุดซึ่งการรวมเวียดนามเกิดขึ้นหลังโฮจิมินห์ถึงแก่กรรมเมืองหลวงเก่าของเวียดนามใต้อย่างไซงอนจึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นโฮจิมินห์ซิตี้เพื่อเป็นเกียรติแก่โฮจิมินห์ที่ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพของแผ่นดินเกิดนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนาลางที
พายุร้ายก็กล่ำกลายกระนำมาลางทีก็เข้ากล้าถูกหนูนอนออกบนเบียชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเฮือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสูทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายถูกลายเขียนจนอ่อนขอกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพร่ที่แพร่พรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตไม้จะไกลจากความยากจนอรุณสินสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการ